ไม่เหมือนกันหรอกเนี่ยมาชาสตัวยันนี่กันเลยสกุยันนี่ที่จะไปตัวนี้ตัวนี้ตายตัวนี้ซีซั่นกูตัวนี้เสพไปแล้วเป็นเนี่ยที่ซีซั่นกูดูว่าวัชมาตัวนี้ก็ซูซี่ตัวนี้เสพทาร์ละซึ่งเขาซีแต่ก็ลองลุ้นอยู่ในเดียวซีจังทูนี่บีเดต้ากันเลยพันซีพิกเกอร์กันเลยอย่างไรมาชาสชวันนี่มันเป็นก็ลองลุ้นอยู่ในเดียวเป็นมีเอตายกงอินวงกิบยองกินซาเรียวอะไรกูซีจังทูนี่ละวะยันนี่เป็นมาเราลองลุ้นอยู่ในตรงเป้โอ้ยบิวยาเป้กูเลยซีจังทูชอบกินนี่มาเลยทีลูซีจังทูอย่างกันนี่ตายกงอยู่อ่ะก็ซีจังมาเองมาเก่าเนี่ยอยู่ตัดหูพิกเกอร์กันยาลูแต่ยังยาวกว่าเขาไปแต่อันนี้นี่วงจังหวะเรื่องนี้เลยชอบกินซีซีกันยาเลยลูซูบาร์เลยเอาอยู่ผิวยาววันจันทร์มาหรอมันชาสักคนเองเนี่ยที่จะจังทูยาชาวเป็นเซฟจะมาเลยเอาอยู่ผิวจุยาโอซูกระเด้งเงินที่ว่าก็รับบาตรวัดชิดเดินลุงเงินดูกูเลยสักคนสีตากาพิกเกอร์แค่เป็นเนี่ยเพื่อปีลมยาวตัวเลยลูกสุบาร์เลยถ้าเป็นชาวยาริงานนี้กระเด้งเงินที่ว่ามาลายองตีชาวเนี่ยสีบีชาวเนี่ยที่ว่ากันเนี่ยเซจูเลยพันสีขันเลยอ่ะมาเลยมันชาสักชาวนี่ก็พันลายดีเจย์ว่าก็ยี่ลูกตาตรงกูรอเปลี่ยนลูกไปเลยเดี๋ยวลูกสุบาร์เลยสักคนสีตากามันชาสักคนเองเนี่ยยาเป็นที่ว่าเรามาชินเซฟที่แต่หน้าพิการแต่ไปจานี่อาจจะพิเศษลูกสุบาร์เลยที่เราคันการ์โรแต่ก็พิลามาสูยบีในด้วยกันในเดชาวิจารณ์กันเนี่ยลองลุ้นอยู่ในที่การเสพชาวิกูปิตุอุชูยุพะกับสันนัยค่ะเสวานะยายในทางบุษาอุดีกุญีปีนี้มาเลยและชิมาโรลองลุ้นอยู่ในที่การเนียสุขลาดูท่องเนียจอลากูกุญีปิทาปีบีลูกสุบาร์เลยนิสัยอัตโตตานุเนี่ยอุยนิทเวเดชาวิยาลูปิตุอุชูยุพะและนั้นมีแต่เนียริกูย่องนิจาร์เลยสิบปีชาวเนี่ยเนี่ยตุลุกเขาก็เสพยาคุณยี่ต้องขันในเนี่ยลูกสุบาร์เลยถ้าเป็นนาดาชิโยกันเนี่ยยี่บอกเสวะคุตาโกดูอัตุดีกูเลยคุณยี่ต้องขันในเนี่ยลูกสุท้าบาร์เลยคุณลาปัทมาปันเนี่ยดูดีอ่ะปะก้าลองลุ้นอยู่ในเทศกิจวัตรชั่วกูสิกังสิกาเรนเนจิโดเนี่ยพิกาบีเสจังทุลารูยูอัสเซตยูอากาดีต้าขันตุนตองจงเพื่อปีติชาวเนี่ยเรลูยูเนี่ยปีตุอุชุยเพื่อการทุบแข่งท้าบาร์เลยเทศช่วงยูเนี่ยมาชีเร่สิกังสิกาแต่ยินดีกูตัวเต็มมันสละสัชาวนี่ก็ไม่เคยขันเลยอ่ะบาร์เลยสักการศึกษาอย่างนี้กูตัวนั้นทาร่ายี่เป็นแรงกูเตี้ยช่องยูเนี่ยปีตุกากูยี่ยกจัดตัวเพื่อก็ไม่เคยขันหรอกเตี้ยช่องยี่ตัวกองศึกยี่เหล่ากันงานนี่สักการศึกษาข้ามายาแต่ยี่เลียดงเลียลีเลียงอ่ะแต่ตัวกูยี่ปีนี่ละเข้าบาร์เลยที่ยูเนี่ยลุยผู้จีเจย์ยูฮะมันสละสังไห้นี่จ้าก็มิชูขันเลยอ่ะบาร์เลยเนี่ยคนในนั้นละมาปีตุกากูยี่ตัวเพื่อเป็น PDF คนในอุยเอาลาบีแต่นั้นเปรียบแต่ในด้านสิ่งเก่าสิพี่โอ้ยสอบเป็นชีวิตวันจิกาพี่บาร์เลยที่ลูมิชูขันเลยอารมณ์พี่ตุ้ดเต็งจอยเฉลี่ยด้วยมีเทปาบาร์เลยลูกสุบาร์เลยลูกบังเต็งจอยมาบงเดนอีทางสุสีนุ่นเนี่ยตั้งสามเนี่ยเฉลี่ยด้วยมีลองตัวละลูกพี่บาร์เลยที่พี่ลาวากายงูมีอย่างสี่นิบีมิชูขันเลยลูกโอ้โหเสจังอ่ะทุกอย่างท้าบาร์เลยสิ่งเก่าสิ่งยุคเก่าเกิดเข้าขันเลยเฉลี่ยด้วยกูเลยมิชูพี่สีขันบีคุมิตาเดลงกูบาร์เต็งสีขันเลยลูกสุบาร์เลยอโลมาสิกองสีตัดเวนเฮียสไตล์แม่งแค่ขันเลยอะไรแมชลาสเลียงยักคนในวันจังอ่ะอโลมิวเนมินทีอยู่เนี่ยปู่กงอยู่อาจารย์พี่ทองสุแลมาบอกไม่สวยแต่แค่เดลุโตจีมุยเขาแค่กัดทุบยันท้าวเลยอโลเบก้าลาเรก้าชิซีบาสีนั่งกูปีเดียดามายสตัลลงเนี่ยไม่สวยแต่แค่เดมินิเนงเอจ้าพี่แค่หูพี่แค่เดลุสุบาร์เลยไม่สวยแต่แค่หูพี่เสมาก้าดงซีพี่ซีบีสิกองสีตัดตาชุดแห่งยาชิแค่เดลุทุบยันท้าวเลยแมชลาสตัวยันนี่กันเลยสิจังทุลาเรสิกองสีเชลีนตะกูมินเทียนเนี่ยพวกกงยัวจามาไม่สวยแต่แค่แค่เดียวสุบาร์เลยไม่สวยแต่แค่มูจาวสิกองสีตาตาเรที่แค่จ้าสู้มูชิกะบีแม่ยี่ตัวไม่ได้อาบุลุทุบเชนเชก้าสุบาร์เลยเอลูนี่ดูไปที่นี่ได้มีเนี่ยเรามาพี่ทั้งสู้แล้วมาบ่มาแม่ละเสียนี่มันเนี่ยปะสิกองสีตายินดามไม่สวยแต่แค่แค่เลยอ่ะบาร์เลยแต่ละวันเจ้าอุสุกันดูยัวนามาพี่ทั้งสู้แล้วมาบ่มาไม่สวยแค่ลุสิกองสีตาตาเตยสูงแต่ยาราวิชิกะเดียวลุพี่ดูกับวัยตาเป็นยี่ขยันแต่ยินนี่ก็ทุบเชนท้าบาร์เลยไม่สวยขนาดนี้แล้วเสกกองสีตะกะเล่นในจีรุเนี่ยเปลี่ยนลูกแต่ติดชีกันอยู่ก็แต่เช่นนี้อยู่คลีดอุตส่งบีอายาด้าเสือุทามันเนี่ยแต่ยังอยากให้เลือกสุบาร์เลยมาสเตอร์เส้นนี้เนี่ยก็ปลอมอยู่ในกระเป๋าอย่างนั้นมาแต่เพื่อนจีนพิบว่าเขาบีนั่นเพื่อจะส่งบุหรี่ชิกันบาร์เลยมันเนี่ยชนอลมาได้จริงยากคนในนายลมาได้จริงแต่เพื่อนพิบว่าเขาบ้าไอ้แต่เพื่อนมาเสกกองสีตะกะอายาชีดูป่าวเองตู้ติดส่งเขาบีพี่ดูกับวัยตะเพื่อกันเลยเอาติดส่งเขาเลือกสุบาร์เลยก็เดี๋ยวมินทีเด็กเป็นยารีก็ติดตาขันเลยทวีติชาวเฮียมาเลยซึ่งช่วยจินยาทาร์ในตอนนี้ได้มีเนี่ยตะกุจีว่าวุสิกองสีตะกัสจังทูเวลาลูติดตาขันเลยทวีติชาวเนียมาเลยมาสเตอร์สิชาวนี่ก็ทราบีเป็นลมจุยาเบกันเลยตะกุยาเบกุสิจังทูลาบีแต่ในเช้าและในจีดูเนี่ยพิกัดอะไรบ้างลูกสองเขยเลยลูกสบายเลยพี่ดูกับวัยตะเพื่อนนั่นแหละที่ตุยพิกัดผู้เรียบพิบว่าเขาไปสิจังทูลาเลยในเช้า
คนชาเนชาโกสิกองสิตักกามิชูกะดโลชาปันชินตู้โกแลพันซีตวาเรโลโซบาเรนี้มิวโกยักแวดติบาปะลอมิวเดกาสิเปช่องลาเรตูริโกสิกองสีกะซียินไลกองนิบาเรตักกวยผิดบานิเดปะลาอมิวดูยัวปะลายัวปะลอมิวเนชายัวเรกะนี่สิช่องริฮามิวมิวชีเมสุยสุยมิวริเนเอมาตักโกนิไทบิสิช่องริจาบาဒီလိုနေနေသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာရက်ခွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမတ်လ17ရက်နေ့မှာစီးရင်လိုက်ကောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်းစုမြို့နယ်မှာတိုက်ခွဲဖြစ်ထားလို့ပြည်သူတွေဂရုပြုသွားလာကြဖို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မတ်လ9ရက်နေ့ကကျွန်းစုမြို့နယ်ဗနနဲရွာကပြည်သူ့ကော်မတီတပ်နဲ့ပြည်စောထွေးတွေပါတဲ့စစ်ကောင်စီရေတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒေသခံတွေဂရုပြုသွားလာကြဖို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကော်မတီအဖွဲ့ကမတ်လ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဦးပေါင်းအဖွဲ့ကသောဦးတည်ဆုံးပြီး၄ဦးတန်ရရခဲ့ရလို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ရေပြူမြို့နယ်ဇာတိရွာနာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတောင်းနှင်းရှာဖွေနေသလိုနေတလုံးလဲပိတ်သိမ်းခံလဲရပါတယ်။ဇာတိကျေးရွာနဲ့ကြောက်ထရန်ရွာကြားမှာသီရိမင်္ဂလာဘုန်းကြီးကျောင်းသားမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်ခြံတွေနဲ့တောဇက်တွေကိုမတ်လ၁၇ရက်နေ့မနက်ကတောင်းနှင်းရှာဖွေနေတာပါ။ဇာတိရွာထဲမှာလဲမောရဝတီရေတပ်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလှက်ပတ်ကင်းလှည့်နေပြီးရွာထွက်အထိတ်ကိတ်မှာလဲစစ်ဆင်းနေတယ်။မတ်လ၁၂ရက်နေ့ကဇာတိရွာကပြူစော်တီအဖွဲ့ဝင်ဆိုသူရဲ့နေအိမ်ကိုလက်နက်ကင်တစ်ခွက်တစ်ခုကလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပစ်ခတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာဇာတိရွာအနောက်ဘက်ကုန်းရက်ခွက်ရှိနေအိမ်တလုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတောက်ခတ်ပိတ်သိမ်းသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်ဆေးမှုတွေတစ်ကျက်လာပြီးဒေသခံတို့ဦးလည်းဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မတ်လ၁၄ရက်နေ့ကတနင်္သာရီမြို့နယ်ညောင်ပင်ဝင်းကျေးရွာခြေဆိုင်ခမရ561တန်ရင်းရဲ့ချန်စီယိုးမှာထုံထားတဲ့မိုင်းနှင်းမိလို့မျိုးသမီးတို့ဦးခြေထောက်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။အသက်50အရွယ်ညောင်ပင်ခွင်းရွာသူမျိုးသမီးဟာစစ်ကောင်စီတပ်ချန်စီယိုနားမှာတေဟိုစီသွားခေါ်ရွာကနေမိုင်းနှင်းမိတာလို့ဆိုပါတယ်။သူ့ကိုမြေမျိုးကစစ်ကောင်စီတပ်စေယုံကိုတည်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပလောမြို့နယ်ចောင်းနေကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမတ်လ12ရက်နေ့ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်လို့ကလေးတဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးပါဝင်5ဦးဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးနေအိမ်5လုံးနဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကចောင်းနေရွာပါဝင်နန်းတောင်မော်မီချစ်ကာရွာတွေကိုတိုက်ပွဲမဖြစ်ပဲနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့မကြခဏပစ်ခတ်လေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကလေးအောင်မြို့အပါဝင်အနီးနားဝန်းကျင်ရှိရွာ၃ရွာကဒေသခံအနည်းဆုံး၄ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။မတ်လ12ရက်နေ့ကစစ်ကား၃စီးနဲ့ရောက်လာပြီးနေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးဖမ်းဆီးသွားတာပါ။မတ်လ10ရက်နေ့ကလည်းကလေးအောင်မြို့နီးဇင်းပါရွာနဲ့ကြောက်ရွှတ်ရွာကအသက်20ကျော်ရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။တယောက်ကဖုန်းလာဝင်ကလေးအောင်တရားထိတ်မှာဖမ်းခံရတယ်လို့နောက်တယောက်ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးသွားတာလို့ဆိုပါတယ် FOEIM ကចောင်းသားမိပါတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းကចောင်းသားမိပါတွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်အချက်လက်တွေ online ပေါ်ပေါက်ကြားပြီးတဲ့နောက် FOEIM ចောင်းကိုပိတ်သိမ်းလိုက်တာပါအချက်လက်တွေပေါက်ကြားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ចောင်းအပ်ခဲ့တဲ့အခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကចောင်းသားမိပါတွေဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့ပြည်တွင်းသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ FOEIM မှာကြောင်းအပ်ထားတဲ့တင်းသားတိုင်းတဲ့ကကျောင်းသားမိပါတွေလည်းစိုးရိမ်နေကြတာပါကိုတောင်းမျိုးတောင်နှောင်းရက်ွက်ကပြူစိုးဒီခေါင်းဆောင်ဦးကျော်မိုးခိုင်ဟာမတ်လ15ရက်နေ့ည9နာရီလောက်မှာပြစ်ခတ်ခံလိုက်ရပါတယ်ဦးကျော်မိုးခိုင်ဟာအာနာမသိမီကတဲ့ကပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ပြီးအာနာသိပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းလူကြိုးရေးတောင်းဝန်တွေထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူ့ကိုပြည်အဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးမိမချက်ကျိုးတန်းလန်းတဲ့မွေးကင်းစကလေးတူဆွပစ်ခံထားရပါတယ်မတ်လ15ရက်နေ့ညကမြေတောင်နယ်မြေရှိအမှတ်6ထက်တန်းကျောင်းရှိမှာဆွပစ်ထားတာပါဆွပစ်ထားတဲ့ကလေးငယ်ဟာမိန်းကလေးဖြစ်ပြီးအနီးအနားမှာလည်းသွေးစွန်းနေတဲ့စားစောင်တွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကလေးကိုဆေးရုံတင်ပို့ထားပြီးမွေးစားလိုသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြေမျိုးရှိအခြေခံလူဒန်းစားအများစုနေထိုင်တဲ့ရက်ွက်တွေမှာမွေးကိစ္စကလေးဆွပစ်တာတွေခက်စိတ်စိတ်ရှိလာပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုသွားဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ရိုဟင်ဂျာ40ကျော်ဟာမတ်လ16ရက်နေ့ကအဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်လမ်းမီတော်တယ်မှာပုတ်ခုနေတာကိုရွာလူကြီးတို့ကရိပ်မိပြီးထိုင်းရတက်ဘက်ကိုတိုင်ကြားရကနေအဖမ်းခံလိုက်ရတာပါဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကလာတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးပွဲစားဖြစ်သူကစွပစ်ထားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်သူတို့ဟာမလေးရှားသွားဖို့အတွက်ပန်ဆိုင်မှုတွေကိုရောင်းချပြီးတဦးကိုပွဲစားခအဖြစ်ဘတ်6000ကနေ9000အထိပေးထားရတယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေပြူပင်တွေတင်သွင်းဖို့ခက်နေတာကြောင့်ဒဝဲမြို့မှာတစ်စီးပြတ်တဲ့အထိဖြစ်နေပါတယ်လမ်းမဆက်တော်ရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေတီးပင်စားပင်ပြိုးပင်တွေတွင်ပင်ရခက်ခဲတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကရဘာတူရင်စားတဲ့တီးပင်မျိုးစုံနဲ့ပန်းလှပြိုးပင်တွေကိုနယ်စပ်ကနေပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဝင်နေကြတာပါ။အာနာသိန်းကာလမှာတော့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တိုက်ပွဲတွေအစစ်အစစ်တက်ကြရတဲ့ကြောင့်ပြိုးပင်တွေတင်သွင်းဖို့အခက်တွေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဒေသတွင်းလူကြိုက်များတဲ့ထိုင်းပြိုးပင်တွေဟာအချို့ဆန်တွေမှာပစ္စည်းပြတ်တဲ့အထိဖြစ်နေတာပါခုလိုနောက်ဆင်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာသောတာရှင်များကျမ်းမာချမ်းသာပြီးကပ်ပေးအပေါက်မှာဝေးနိုင်ကြပါစေလို့ဒေါ်ဝါရှင်ဝဲနောက်သွားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ